สวัสดีครับนานาครับมาจากชื่อแคมปิ้งตกปลาและกีฬากลางแจ้งโหมดเซอร์วิสแอนด์ซัพพอร์ตนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอนะฮะลอกภายในของลอกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของระบบงานวินเทจนะเรื่องของระบบงานวินเทจเนี่ยนะครับมันจะมีรุ่นนี้นะครับโอ้โหใหญ่มากนะฮะตัวนี้เป็นเรียวบีนะเอ็ดเวนเจอร์120นะครับเรียวบีเอ็ดเวนเจอร์120ตัวใหญ่มากนะครับผมเทียบค่าได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ12โอนะครับผมมันจะใหญ่กว่า6โอแบบค่อนข้างเยอะอยู่เวลาที่เราไปเทียบกับ6โอนะครับก็น่าจะประมาณแถวๆ12โอนะครับโดยประมาณนะครับความจุทรายเนาะแต่เท่าที่เห็นก็คือ ตัวใหญ่แล้วก็ภายในต้องบอกว่าละเอียดยิบเลยภายในนี้ผมไล่ทําความสะอาดมาครึ่งค่อนวันละยังนี่ยังไม่รวมการประกอบนะครึ่งค่อนวันละนะครับตัวนี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องของวัสดุเขาจัดเต็มนะฮะเรียวบีเป็นอะไรที่มีวัสดุนะครับการนําวัสดุมาประกอบชิ้นส่วนเนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่มีคุณภาพล้วนๆเลยนะครับให้ดูเป็นไดอะแกรมนะครับให้ดูเป็นไดอะแกรมคร่าวๆนะครับคร่าวๆอ่ะผมเริ่มต้นจากตรงเรื่องของสปูนอ่ะสปูนก่อนแล้วกันสปูนแกนใหญ่นะแล้วก็จะมีตัวลูกปืนนะฮะลูกปืนประคองแกนนะครับแล้วก็สปูนเป็นอลูมิเนียมที่ค่อนข้างที่จะหนาและแข็งแรงใหญ่มากนะครับสมส่วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวฐานห้องเครื่องนะฐานห้องเครื่องเขาเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแล้วก็ปลอกตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแกนนี้จัดเต็มเลยนะครับแกนนี้หนาและใหญ่นะครับแกนและหนาและใหญ่นะครับนี่คือชุดบล็อกห้องเครื่องนะครับนะฐานห้องเครื่องแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ชุดพีเน้นเกียร์นะครับชุดพีเน้นเกียร์ชุดยกต่างๆนะชุดตัวพีเน้นเกียร์เองก็จะเป็นเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสนะครับนี่คือจุดเด่นของเรียวบีเขาเลยนะครับแล้วมาไล่มาที่นี่ฮะตัวแกน2ชั้นนะตัวแกนมันจะเป็นแกน2ชั้นนะครับตัวปลอกแกนตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะฮะข้างในนะข้างในก็จะเป็นสแตนเลสเห็นไหมมันไม่ใช่มีทองเหลืองอย่างเดียวนะข้างในเป็นสแตนเลสด้วยนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้เห็นไหมน้ําหนักเยอะมากนะครับแล้วก็ไล่ไปที่ชุดพระเบรกนะพระเบรกนี่หนึ่งสองสามพระเบรกสามชั้นนะครับพระเบรกสามชั้นชุดของแหวนรองเบรกก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับแหวนรองเบรกค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับหนานะแล้วก็ไล่ไปที่ชุดเฟืองโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยเฟืองหนาเตอะเลยเฟืองหนามากตรงนี้ผมขัดแล้วก็ปัดเงานะครับบางรุ่นนะฮะที่มันเป็นเขาเรียกว่าความวินเทจคลาสสิกเนี่ยนะครับก็จะละเมียดละไมกับเขานิดนึงนะฮะก็มีขัดมีปัดเงามีอะไรให้นะครับภายในก็จะได้ดูสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าภายในหนึ่งชั่วอายุของเขาเนี่ยนะครับจะมีการผ่าที่ละเอียดขนาดนี้อีกหรือเปล่านะครับถ้าผมได้ผ่าแล้วก็จะถือโอกาสที่จะทําความสะอาดให้มันแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไปนิดนึงนะครับไม่เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเจ้านายคนต่อไปเจ้าของคนต่อไปเนี่ยเขาจะไปใช้งานหรือว่าเขาจะไปเก็บสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับมีแหวนรองนะครับแล้วก็มีแบริ่งนะฮะปลอกรองแบริ่งแล้วก็มีแหวนโค้ง2ตัวนี้จะเป็นแหวนโค้งทําหน้าที่กําหนดระยะของเบรกนะครับทำหน้าที่กําหนดระยะของเบรกนะครับแล้วก็ชุดน็อตเองนะเวลาถอดผมจะถอดถ้าตัวไหนที่ไม่มีไดอะแกรมผมจะถอดกองไว้ก่อนนะครับว่าเป็นกลุ่มกองไว้เป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาใส่มานั้นนะครับมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันสลับตำแหน่งกันมาหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะฮะดูในเรื่องความน่าจะเป็นเพราะว่ามือสองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีในเรื่องของเราไม่แน่ใจว่ามีคนเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นค่าโรงงานที่มันมาในรูปแบบนี้นะครับในเรื่องของน็อตสั้นยาวนะครับมันก็จะมีจุดสังเกตของมันอยู่นะครับก็ถอดครั้งแรกแนะนําให้กองไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังว่าเขาใส่ถูกมาหรือใส่ผิดมาหรือว่าเป็นค่าโรงงานหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีถอดที่จะทําให้เราจําได้แล้วก็ที่จะทําให้เราไม่สับสนตัวเองนะครับแล้วก็นี่มีสปริงนะสปริงก็เอาหนังยางวงไว้หน่อยเดี๋ยวมันหายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันกลับนะฮะตัวกันกลับแล้วก็ริโอบินี่ชุดนี้นะฮะชุดนี้จะเป็นชุดคางโยกที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะชุดคางโยกนะฮะริโอบิมันจะเป็นประเป็นลอกอ่า
แทบจะเป็นยี่ห้อเดียวเลยมั้งเท่าที่ผมเซอร์วิสมานะครับที่จะต้องเวลาที่เราจะแกะห้องเครื่องเราจะต้องแกะพวกเหล่านี้ด้วยนะครับแกะพวกคานโยกไม่งั้นมันจะแกะภายในไม่ได้นะครับนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวที่ผมแกะนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะฮะที่ผมแกะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือเราจะต้องแกะพวกคานโยกแกะพวกตัวกันกลับออกก่อนมันถึงจะสามารถที่จะถอดบล็อกห้องเครื่องโดยละเอียดได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะฮะหนึ่งเอกลักษณ์นะครับพวกเหล่านี้ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนเสริมนะครับชุดเบรกนะฮะตัวของสตาร์แดกใหญ่มากสตาร์แดกใหญ่มากตัวเบรกก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวของชุดน็อปเองนะฮะชุดมือหมุนก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะฮะคล้ายๆกับลอกรุ่นน้องของเขานะครับมาดูตรงตัวของเขาเนี่ยฮะตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้เห็นภายในไหมนะครับมีชุดเฟืองที่ใหญ่นะครับชุดเฟืองในการบังคับตัวเกียร์สายแล้วก็ตัวเกียร์สายมีความแข็งแรงมากๆเกียร์สายแบบนี้มีความแข็งแรงครับเอาตรงๆเลยนะฮะไม่มีวัสดุชิ้นไหนที่ผมมีความรู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจเลยนะสำหรับลอกรุ่นนี้วัสดุเขาจัดเต็มมากๆเรียลบีนี่เป็นอะไรที่จัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีลูกล้อนะฮะลูกล้อหมุนตัวนี้จะเป็นตัวที่ประคองสายนะฮะเข้าออกแล้วก็จะเป็นตัวเบรกข้างสปูลด้วยนะฮะรุ่นนี้จะมีเบรกข้างสปูลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของคลิปขายกันนะฮะเบรกข้างสปูลและหลักการทำงานหลักการใช้งานนะครับงานจุดนี้จะเป็นงานเซอร์วิสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมจะไล่ในเรื่องของไดอะแกรมซะส่วนใหญ่นะครับเรียลบีนะฮะไม่มีวัสดุไหนที่ผมมองแล้วมันตะกิดตะขวงใจเลยนะครับเด็ดทั้งนั้นเลยนะวัสดุที่เขานำมาประกอบนะฮะเรียลบีนะแต่ว่าความนิยมผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดในสมัยก่อนมากกว่าที่ทำให้ความนิยมของเรียลบีนั้นดูเหมือนจะไม่เทียบเท่าไดว่าชิมาโน่ไม่เทียบเท่าเพนนะครับเพียงก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกลไกของการตลาดมากกว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามาผ่าดูจริงๆภายในระบบภายในระบบการทำงานระบบความแข็งแรงความแข็งแกร่งการจัดเต็มในเรื่องของวัสดุผมคิดว่าเรียลบีเนี่ยเด็ดครับเด็ดจริงๆนะเด็ดมากนะเท่าที่ดูนะครับถ้าเราไม่มาผ่าดูเราจะไม่รู้หรอกว่าความการเปรียบเทียบในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็ในเรื่องของการตลาดหรืออะไรสมัยก่อนนะผมก็ไม่ล้วงลึกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่รู้ก็คือเรียลบีก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะฮะอีกหนึ่งยี่ห้อที่น่าสนใจนะครับเป็นเสือซ่อนรูปมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไม่ผ่าดูอย่างที่แจ้งว่าก็คงไม่รู้หรอกว่าภายในเขาจัดเต็มขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมผ่าแล้วผมมีความรู้สึกว่าก็มีความสุขกับการผ่ามีความสุขกับการนั่งขัดนั่งรูปนั่งถูนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีความขลังอยู่ในตัวแล้วนะครับงานวินเทจทั่วไปมันจะมีความขลังอยู่ในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะมาประกอบกันดูลุยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอจระเข้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วก็เจอจระเข้เข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้คือไล่รายละเอียดให้เห็นเลยทั้งหมดเลยนะว่าโอเคขนาดไหนนะครับในเรื่องงานรายละเอียดนะฮะภายในของลอกรุ่นนี้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจปรับกล้องลงนิดนึงประมาณนี้เนาะแกนแน่นมากโอเคเข้านะฮะก่อนเข้ามันจะแน่นแต่พอเข้าไปแล้วมันก็จะพอดีเป๊ะนะฮะพอดีเป๊ะแล้วหมุนลื่นๆพอดีเลยนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดปากเกนรองนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปก่อนแน่นอนจัดนะครับจะไปเติมเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเติมรวบๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่รายละเอียดทีหลังแล้วกัน
เดี๋ยวคลิปมันจะยาวใส่เข้าไปนะครับพวกนี้นะครับใส่เยอะได้เอาตรงๆนะถ้าเป็นลอกรุ่นที่เขาเรียกว่าตัวโอ้โหเดี๋ยวผมต้องมนตัวนี้ก่อนนะเนี่ยถ้าเป็นลอกรุ่นใหญ่นะครับใส่จาระบีเยอะได้เลยหมุนกลับมาก่อนนะครับไอ้คานมันอยู่ประมาณนี้ผมใส่ผิดฝั่งโอเคใส่เข้าไปแล้วก็สปริงจุดข้างสปริงนะฮะตัวล็อกริวบินะฮะทุกอย่างมันจะถูกจัดการแล้วก็ถูกฝากไว้ที่ตัวฐานห้องเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประกอบมันจะค่อนข้างง่ายนะริวบิมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่เวลาประกอบจะประกอบเข้ากับตัว cover นะฮะข้างนอกฝาห้องเครื่องแต่ตัวเนี้ยฝากไว้กับฐานห้องเครื่องเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรต่อไปก็นี่ครับพระเอกนะก็ชุดเบรกชุดอะไรผมจัดการไว้เรียบร้อยละนะฮะไล่เรียงลงไปเลยอย่าให้มันโดนน้ำมันนะครับเพราะเบรกนี่สำคัญมากเรียบร้อยใส่ลงไปโอ้โหบิ๊กเลยอ่ะอย่างบิ๊กเลยอ่ะบอกเลยนะครับบิ๊กขนาดไหนดูครับเห็นไหมใหญ่มากนะครับชุดเฟืองชุดไรเขาใหญ่มากมาโหลานเบลเลอร์เบอร์เตอร์เปลืองจาระบีมากเลยนะเปลืองจาระบีจริงๆเลยนะครับแต่ว่าผมพยายามใส่เข้าไปให้มันทุกร่องนะครับทุกร่องอย่าให้จาระบีมันลงไปให้จาระบีมันลงไปในร่องเนี่ยเนี่ยพยายามยัดไปทุกร่องเลยนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะจาระบีนะครับเห็นตัวลอกแล้วก็อยากจะจัดเต็มให้นะครับจัดเต็มให้เขาหน่อยแต่ท้ายที่สุดมันก็จะเหลือจาระบีที่มันติดร่องเฟืองเวลาทำงานจริงๆมันก็เหลือจาระบีที่มันติดร่องเฟืองอย่างเดียวนะครับแหวนร่อง1ตัวใส่ลงไปตัวนี้ก็เป็นฮับริงนะฮะฮับริงไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็ตัวประคองแหวนนั่นแหละนะฮะตัวรันแหวนนี่ฮับริงอีก1ตัวใส่เข้าไปเห็นไหมว่ารายละเอียดนะฮะรายละเอียดในเรื่องของหลักการหรือว่าในเรื่องของระบบเขาไม่ธรรมดานะนะครับเขาไม่ธรรมดาตัวเนี้ยเพียงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมือสองถึงมีมาน้อยหาตัวได้ยากนะหาตัวได้ยากมากกว่าจะได้เจอจะได้เห็นแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวที่รุ่นนี้เพิ่งจะเคยผ่าเอาตรงๆนะรุ่นนี้เพิ่งจะเคยผ่าเลยมีความหายากมากมีความแรนะอ้าวลืมใส่นี่ผมลืมใส่ตัวนี้นะครับลืมใส่ก็ต้องถอดออกใหม่ปึ๊บขึ้นไปใส่ตัวกันกลับไปหน่อยโอเคดีนะที่ถอดง่ายว่าจะง่ายก็ไม่ง่ายโอเคสปริงตัวนี้ก็ให้เราระวังนิดหนึ่งนะครับตัวเขาจะค่อนข้างที่จะดีดเก่งอ่ะเอาง่ายๆสปริงบ้าบออะไรชอบดีดเก่งโอเคนะเข้าล็อกเข้าร่องเข้ารอยแล้วก็ไงต่อเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนเลยนะนี่ฮะเทคนิคประจำตัวเลยมัดไว้ก่อนมันชอบร่วงผมชอบทำให้มันร่วงแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ตัวนี้อยู่ไหนอ่ะตัวนี้อยู่นี้ป่ะอยู่ตรงนี้ป่ะลืมเลื่อยเปื่อยนะผมลืมลงก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับลองใส่ไปก่อนใส่เข้าไปตัวนี้มันต้องงัดด้วยนะ
แน่นนะครับตัวนี้เราจะทำการงัดยังไงดีเราต้องออกตัวเขาใส่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยงัดสปริงเข้ารูยากอยู่ตัวนี้ยากอยู่ต้องใช้ทักษะหน่อยนึงโอ้อย่าดิ้นลูกเข้าไหมเข้าแล้วโอ้โหเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็ยากเลยตัวนี้นะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะสปริงมันจะไม่ลงล็อกลงรูมันก็จะใช้งานไม่ได้หลังจากนั้นก็ cover มาประกบได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างง่ายอ่ะลืมนะโอ้ยรายละเอียดเขาเยอะตัวนี้ผมก็เลยแบบลืมบ้างอะไรบ้างอาศัยลงไปนะครับวิธีการประกบตัวนี้ก็ให้ดูตามร่องตามรอยนะเดี๋ยวผมขอดูหลักดูลายมันก่อนนะตรงนั้นไม่น่ามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนาะก็ใส่ลงไปในรูได้เลยนี่ตัวปัญหาตัวเนี้ยเอียงมันเอียงโอเคแหมมันก็ไม่ได้ยากเนาะไม่ได้ยากแล้วไงต่อกดเข้าไปโอเคหลังจากนั้นก็น็อตครับน็อตสับยาว4ตัวนะผมว่าประกอบง่ายกว่าพวกที่ฝากห้องเครื่องไว้เหมือนพวกลอกเพนลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาฝากห้องเครื่องไว้กับชุดฝาด้วยนะครับแล้วก็ตัวชุดฐานห้องเครื่องด้วยพวกนั้นประกอบยากกว่าอีกนะตัวนี้ประกอบง่ายๆเลยเพราะว่าเราจัดการตรงฐานห้องเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาประกบฝาได้เลยนะครับอารมณ์เดียวกับพวกซีไลน์เนาะประกอบง่ายดีลองเข้าไปก่อนการนี้มันติดอะไรเดี๋ยวให้ดูสักจบๆมีอาการติดโอเคนะครับใจเย็นๆนะฮะตรงนี้ก็เวลาที่เราขันน็อตเข้าไปเนี่ยขันสลับนะฮะขันสลับนะขันไข้นะฮะสูตรไข้นะฮะไม่ใช่วัคซีนเนาะวัคซีนสูตรไข้นะฮะวัคซีนนี่เรียนแบบสายช่างนะสายช่างนี่สูตรไข้นี่มีมานานละสูตรไข้นี่ก็คือว่าพื้นฐานของช่างเลยนะเวลาที่สลับขันน็อตเนี่ยต้องสลับไข้นะฮะไข้เพื่อที่จะไม่ให้มันมีการเกยล็อกเกยล่องเกยตื้นไม่ใช่ไม่ให้มีการเกยล็อกกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะเข้าล่องเข้ารอยได้ง่ายกว่านะครับนั่นคือเทคนิคของวิชาชีพช่างนะครับพอใส่เข้าไปแล้วลองหมุนดูแล้วทุกอย่างโอเคเราค่อยมาย้ำปอนอีกทีนึงย้ำไปนะครับย้ำไป4จุดเรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นนี่ไงนะเราก็มาใส่ใส่ตัวเตะใส่ตัวคานยกฟรีสปูลนะคานยกฟรีสปูลบางทีเขาคิดไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรใส่ลงไปนะครับก่อนหมุนเรามาดูเรามาเช็คก่อนว่ามันควรที่อยู่แบบไหนปลายแหลมอยู่ตรงรูนะปลายแหลมอยู่ตรงรูอยู่ไหมถ้าปลายแหลมไม่ได้อยู่รูก็ให้มันอยู่ประมาณโอเคได้ครับเอาแค่มันแน่นๆไม่ต้องไปแบบแน่นเวอร์เอาแค่อยู่แล้วก็ลองโอ้โหเตะแน่นเกินเตะโอ้โหโอ้โหตรงนั้นไม่ลืมไปตัวนี้เป็นสลักอย่างเดียวนะครับโอ้โหเกือบหายตัวนี้เป็นสลักที่มันจะเตะควบอย่างเดียวมันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่มีสปริงนะตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุมตัวควบคุมลูกกิ้งนะตัวควบคุมลูกกิ้งเวลาที่เราเตะฟรีสปูลนะครับมันจะทำหน้าที่ยกลูกกิ้งนะครับเวลาที่หยอดหรือว่าเวลาที่เราปล่อยสายเนี่ยนะครับมันลูกกิ้งก็จะไม่เป็นภาระนะครับเบรกข้างสปูลไม่เป็นภาระมันจะยกข้างสปูลไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว
เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแม่เกือบดีดหายต่อครับไงต่อสดๆเลยผมไม่ตัดนะไม่มีการตัดต่อใดๆจะให้เห็นว่ามันมีหลักการทำงานยังไงด้วยนะครับก็เอาไปเสริมเพิ่มเติมความถ้าใครอยากรู้ถ้าได้เข้ามาก็จะได้เห็นว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะทำแบบนี้มันไม่ดีทำแบบนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะโดดมันจะดีมันจะเด้งนะครับตะกี้นี่ผมก็ลืมแตะนิ้วไว้นะครับดีดนะมันก็จะอันตรายนิดนึงนะครับอันตรายในเรื่องของมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายหรือว่าสึกหรออะไรเงี้ยใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวมัดไว้อีกทีนึงก่อนนะตัวนี้ชอบเด้งชอบดีดนะครับอย่าให้มันดีดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวปีกตัวกดแหวนที่มันกดเบรกเนี่ยมันจะมีแหวนอยู่ตัวนึงที่มันเป็นตัวปีกนะฮะปีกที่มันจะสามารถหลุดล่องขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหนีบมันไว้ก่อนแบบนี้นะครับอย่าให้มันหลุดล่องขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเผลอคือเผลอแล้วก็ทำให้มันหลุดขึ้นมานะแล้วก็ประกอบยากบางครั้งจะต้องถอดใหม่เพื่อที่ประกอบเลยนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับน่าจะหมดแล้วนะห้องเครื่องมาดูที่ฐานตัวฝั่งซ้ายนะครับ cover ฝั่งซ้ายนี่ต้องบอกว่าโอ้ใหญ่เบลเบอร์เตอร์นะครับใหญ่เบลเบอร์เตอร์เลยเห็นไหมใหญ่มากนะครับใหญ่มากตัวนี้จริงๆประกอบแล้วก็งานประกอบไม่ยากนะครับถอดประกอบไม่ยากเลยชิ้นส่วนเขาใหญ่นะครับประกอบง่ายกว่าชิ้นส่วนเล็กๆอีกนะครับพวกประกอบไอ้พวกชิ้นส่วนใหญ่ๆนี่มันจะประกอบง่ายนะครับซ่อมง่ายกว่าชิ้นส่วนเล็กๆอีกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการทำความสะอาดหรือว่าการเซอร์วิสแมนเทนแนนต้องมีรายละเอียดนิดนึงมันก็เลยแบบครึ่งค่อนวันนะครับรอบบางตัวก็ครึ่งค่อนวันเลยถ้าเป็นรอบเบอร์ใหญ่ๆเนาะเราให้ความสำคัญอ่ะกดออกมาก่อนนะครับก็เหมือนเดิมฮะแพทเทิร์นเดิมก็คือเราต้องคลายน็อตฝั่งนี้นะครับไม่ต้องคลายสุดก็ได้แต่ว่าคลายไว้ก่อนเพื่อที่จะประกอบง่ายๆเวลาที่เราประกอบมันจะได้ไม่ดันไม่หนุนไม่ดันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราประกอบง่ายขึ้นคัฟเวอร์มาใส่เลยโอ้ใหญ่มากนะครับเนี่ยฮะอย่างที่เห็นจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมอันนี้แหละนะฮะที่มันจะมาสวมเข้ากับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะต้องเล็งนิดนึงสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีการเล็งนิดนึงว่ามันจะเข้ากับไอ้นี่ไหมผมต้องดันขึ้นมาก่อนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึงครับขอใส่ก่อนโอเคนะครับใส่ผิดร่องไปตะกี้นะครับมันต้องอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราใส่ผิดร่องไม่ต้องไปกังวลครับเพราะว่าเวลาที่เรามาใส่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความน่าจะเป็นมันอยู่ตรงจุดไหนเราก็ค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับไปนี่เข้ายังเข้าร่องละนะครับเข้าร่องเรียบร้อยไงต่อโอเคนะครับเข้าได้เกือบสุดแล้วเนี่ยโอเคนะครับตบเข้าไปนี่ก็แทบจะสุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับใส่ดูก่อนว่ามันใช่ตัวของร่องของมันไหมนะครับถ้ามันใช่แล้วก็จิกน็อตได้เลยติวอ
เรียบร้อยดีดดูสิโอ้นั่นปากเลยนะฮะตัวนี้กันกลับมันหลุดมานะตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่มาจากญี่ปุ่นเลยกันกลับมันหลุดมานะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเข้าไปไล่เลียงใหม่ทุกอย่างเลยภายในอ่ะต่อไปนะครับมาดูความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของตัวน็อตนะตัวน็อตก็ผมดูไว้คร่าวๆแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าดูเหมือนเขาจะประกอบมาถูกอยู่พอสมควรนะครับก็ใส่ฐานลงไปเลยใส่ฐานลงไปนะครับตรงกลางมันน่าจะเป็นตัวน็อตสั้นนะครับแล้วก็ประคองด้วยน็อตยาวแบบนี้นะครับนี่คือความน่าจะเป็นแล้วก็ประคองไว้ก่อนนะครับประคองไว้ก่อนไม่ต้องไปใส่สุดเพราะว่าเราจะได้ใส่ฝั่งนี้ได้สะดวกครับพอใส่ฝั่งนี้เข้าร่องทุกจุดแล้วก็จิกน็อตตัวสุดท้ายแล้วก็มาจิกไล่กลับไล่กลับไปเลยมันจะได้ง่ายแล้วทุกอย่างมันก็จะเข้าร่องของมันเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจิกสุดตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับมันจะฝืนโอเคนะครับเรียบร้อยต่อไปคือไล่ปุ๊บ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 เดี๋ยวผมสังเกตหัวน็อตก่อนค่อยไปไล่ดูนะครับต่อไปก็3จุดจะเป็นแกนยาวก็ใส่ไปครบเวอร์แกนยาวตัวไหนที่มีแกนก็แสดงว่าตัวนั้นเป็นน็อตยาวเหมือนเดิมครับใส่รวมๆไว้ก่อนยาวแค่ไหนมาดูความยาวของน็อตตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะต้องเป็นชุดยาวตรงนี้แล้วฝั่งนี้นะครับความน่าจะเป็นก็คือแกนสั้นอย่างนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้จิกง่ายเพราะว่ามันเข้าล็อกหมดทุกจุดเข้าล็อกทุกจุดเลยจิกโอเคโอ้แข็งแรงมากนะแม้แต่สปริงเองนะดีดเด้งโอ้โหดีดเด้งโดนมือนะครับมีความแข็งแรงโอเคนะครับแล้วก็เรียบร้อยก็เหลือพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของการใส่หน่อมการใส่ชุดแขนชุดเบรกสตาร์แดกนะครับชุดสตาร์แดกเดี๋ยวค่อยไปขัดไล่ทำความสะอาดปัดเงานิดๆหน่อยๆนะโอ้โหแน่นมากนี่มีปรับระยะได้2ระยะด้วยนะครับเรียวบิไม่ธรรมดาใส่เบรกเข้าไปหมุนสตาร์แดกไปให้สุดก่อนนะครับพยายามหมุนสตาร์แดกไปให้สุดเพื่อที่จะไม่ให้จุดแกนจุดแขนมันค้างนะครับมันจะมางัดกันอยู่แล้วมันจะใส่ไม่ได้น็อตใส่น็อตลงไปแล้วมาดูลายก่อนดูลายว่าเขามีความเฉียงมีเอียงมีอะไรประมาณไหนกุญแจเบอร์ใหญ่มีไหมไม่มีเอาตัวนี้แล้วกันเฉียงเอียงขนาดไหนเราก็ต้องกะนี่อะเป๊ะเลยอะโอ้โหเป๊ะเลยอะตัวน็อตมันเด้งนิดนึงนะเราก็ต้องเราต้องใช้ค้อนยางไหมค้อนยางเอาค้อนยางมาทุบมันหน่อยนึงแกน็อตมันเด้งอ
อนยางทุบมันหน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันลงตัวเวลาที่เรายึดน็อตนะฮะเวลาที่เรายึดน็อตมันก็จะไม่เด้งขึ้นมาใช้ตัวใหญ่ล็อกดีกว่าโอเคโอเคโอ้โหรอดมาเรามาดูกันเรามาดูกันว่ามันยังไงนะครับนี่หยอดน้ำมันให้ตุกจุดละโอ้หนักมากโอ้อ๋อลืมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้ที่เราหมุนคลายไว้เราก็หมุนเข้าไปให้มันอยู่พอดีดูฮะเรามาดูโอ้นี่มันตัวอะไรครับเนี่ยหนักมาก12โอนะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะใช้งานได้ปกติแหละเดินหน้าถอยหลังโอเคนะครับฟรีสปูนดูเบรกก่อนแล้วกันนะครับกำลังเบรกโอ้ปล่อยหน่อยนะครับใส่ไปนิดนึงโอเคนะครับใส่เข้าไปอีกนิดนึงโอเคใส่เข้าไปอีกโอ้อยากเห็นระยะฟรีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอ้กำลังเบรกแบบนี้ครับเหลือเลยนะครับกำลังเบรกเขาเหลือมากอ่ะต่อไปเป็นฟรีสปูนนะฟรีสปูนโอ้ฟรีสปูนดูเกียร์สายวิ่งโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่ผมบอกว่าเวลาที่เราเตะฟรีสปูนแล้วมันจะเด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะสังเกตตรงนี้นะครับนี่ตอนแรกมันกดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราเตะฟรีสปูนบอกมันจะดีดขึ้นมานะฮะมันจะดีดขึ้นมาเพื่อที่จะคลายนะฮะคลายชุดจุดสัมผัสตรงนี้ทำให้เราปล่อยสายได้ง่ายๆนะครับส่วนการหน่วงละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดลงไปกดปล่อยนะฮะกดลงไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับลงไปแล้วก็กดปล่อยขึ้นมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้กดลงไปนะดูนะครับหมุนคานมันก็จะกดลงไปนะครับมันจะทำให้ตัวของระยะของการหน่วงข้างสปูนนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเสริมนะฟังก์ชันเสริมตรงนี้นะครับโอเคกิ๊กเสียงล่ะนี่ลองกิ๊กเสียงก่อนโอ้โหกล้องโยกขออภัยนะครับโอ้โหมันใหญ่มากเราไม่ค่อยถนัดเลยนะครับกิ๊กเสียงโอเคทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่คืออีกหนึ่งตำนานเลยนะผมบอกว่าอีกหนึ่งตำนานเลยนะครับเป็น Ryobi นะ Adventure 120นะครับ Ryobi Adventure 120ขนาดนี้ร่วมไปทาง12โอนะขนาดใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่มากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีโอกาสได้แกะนะฮะมีโอกาสได้แกะก็ลองเข้ามาดูกันลองเข้ามาศึกษาภายในระบบภายในกันว่าสมัยก่อนนะฮะมันเป็นยังไงรูปแบบไหนนะฮะแพทเทิร์นในการออกแบบหรือว่าวัสดุนะครับที่นำมาผลิตเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนนะครับนะก็ปัจจุบันอาจจะเป็นลอกที่มีความหมุนลื่นหมุนเนียนมีระบบที่มันโอเคอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะมันคือลอกที่ตกผลึกแล้วนะครับสิ่งที่สมัยก่อนนะฮะนี่คือการโยนหินถามทางไปเรื่อยเปื่อยว่านั้นอาจจะมองว่าโอ้โหมันอะไรมันจะเยอะแยะเรื่อยเปื่อยในเรื่องของระบบบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นลอกวินเทจนะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่มันจะตกผลึกนะฮะก่อนที่มันจะตกผลึกแล้วก่อนที่มันจะถูกพัฒนามาเป็นรอกปัจจุบันที่ใช้อย่างสมูทเรียบเนียนแล้วเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับไม่มีพวกเหล่านี้ไม่มีกลุ่มคนที่คิดประเภทนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีลอกในปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นรากฐานอยู่แล้วนี่คือรากฐานแข่งความสำเร็จในปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในเรื่องของระบบเนาะก็ภายในก็เป็นไปตามที่แจ้งนะครับว่ากันตามที่เห็นเป็นไปตามที่แจ้งอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวที่นะอยากให้เข้ามาศึกษากันอยากให้เข้ามาดูกันนะฮะมีระบบภายในยังไงก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ